วันแรกที่เราก่อนที่แบบซีรีส์ออนยังแบบว่าตื่นตันใจแบบอุ้ยจะออนแล้วแบบผ่านมาเป็นการถ่ายทำที่แบบใช้เวลานานแล้วแบบตั้งใจมากๆตอนนั้นจำได้เลยมันก็มีความรู้สึกเหนื่อยแต่มันก็สนุกนะหนูเนาะจำได้ยังกอดหนูร้องไห้เงี้ยกันอยู่เลยใช่แต่รู้สึกดีใจมากๆครับแบบประสบความสำเร็จระดับนึงเลยครับผมรู้สึกต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าคอยแบบเอ็นดูพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเราตัวซีรีส์ด้วยนะครับผมครับก็รู้สึกเกินคาดเหมือนกันครับนึกไปถึงวันแรกแบบที่เฮียบอกเมื่อกี้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแบบมาได้จนถึงทุกวันนี้บอกเลยว่าพรอนิ่งเฮียเลยครับที่ทำให้มีคนรู้จักทำให้มีงานทำให้รู้จักพี่ๆสื่อมวลชนด้วยได้มีแบบว่ามีลูกค้าจากพี่แบรนด์ต่างๆมาอะไรนะมาสนับสนุนอย่างเงี้ยครับก็พอนิ่งเฮียเลยแล้วก็มาจนแบบเราจะมีแฟนคอนเป็นของตัวเองเราด้วยจริงๆพูดแบบนิ่งเฮียเหมือนเป็นครูได้เลยเหมือนเราไม่ได้เล่นซีรีส์เพื่อจบไปอ่ะมันเหมือนแบบสอนเราหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานวินัยการทำงานเนาะแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายแฟนคลับมากมายได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากจริงๆตอนถ่ายคิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้มั้ยเชื่อว่าการทำซีรีส์นึงมันต้องมีความหวังนะเราก็อยากให้ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ความรู้สึกเราแบบมันเกินคาดแล้วก็ซึ่งแบบมันจบไปนานนะครับผมแต่นี่มันเป็นภาคพิเศษใช่ไหมทุกคนก็ยังแบบให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆครับพี่ซีเคยเล่นไหมครับพี่ซีเคยคิดไหมว่าสูตรสำเร็จของซีรีส์วายที่มันประสบความสำเร็จเป็นยังไงโอ้ไม่เคยคิดเลยอ่ะแค่รู้สึกว่าถ้าทำอะไรลงมือและรับมาทำแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่ครับผมแต่เราไม่คิดเพราะเราต้องแบกความกดดันทั้งค่ายทั้งน้องใครแบกหนูแบกเฮียไงตอนนี้เฮียแบกหนูจริงๆไม่มีใครแบกใครขนาดนั้นครับเราหมายถึงว่าเราเหมือนมันเป็นฟิลที่แบบซึ่งคนเราไม่ได้มีความสามารถที่แบบว่าเท่ากันอยู่แล้วเราก็มีอะไรที่มันต่างกันก็มา mix and match กันแล้วมาช่วยเหลือกันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นหนูกับเฮียหรือว่าคนในค่ายคนอื่นๆครับผมประสบการณ์ในชีวิตคือมันก็มาจากเฮียต่างๆที่มันเข้ามาพอสมควรเลยครับมันพาเราไปยังไงบ้างคะเราสัมผัสมันอย่างที่บอกมันเหมือนครูครับผมมันทำให้เรารู้จักการทำงานมากขึ้นวินัยการมากขึ้นแล้วก็การทำงานกับครูด้วยคนอื่นด้วยลูกค้าทุกคนด้วยอะไรเงี้ยรู้จักพี่สื่อทุกคนด้วยอะไรเงี้ยใช่จนพี่สื่อบอกว่าไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรแล้วถ้าจะวันนี้เราอยากจะคีปสิ่งที่เกิดขึ้นของมันไงความเป็นซีนุ่นนิ่วหรือว่าจะดูแลมันต่อไปยังไงให้มันสุขว่าเรายังคงอยู่หมายว่าตอบหลังจากนี้เราอาจจะแบบมีเส้นทางในการทำงานของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะพูดอย่างนี้ก็เหมือนจะเศร้าจริงๆถ้าสำหรับผมก็ผมคิดว่าทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีอยู่แล้วครับแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ที่จะเปลี่ยนไปคือเราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับลองทำอะไรที่ไม่เคยทำได้ลองรับบทบาทใหม่ๆด้วยใช่แต่เราก็จะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่อย่างที่บอกแบบรู้จักกันแล้วเราก็จะซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากถ้ามีโอกาสอะไรที่หนูอยากจะทำอ่ะเราก็พร้อมซัพพอร์ตครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ใช่เป็นซีนิวฟอยเวอร์จริงๆก็ฟอยเวอร์นะฮะจริงๆมีคุยกันไหมว่าเออเราจะต้องยังไงบ้างดูแลความเป็นซีนิวเนี่ยเพราะหลายคนก็คาดหวังแล้วอยากให้คู่กันตลอดไปอย่างที่บอกตอนแรกเลยเราไม่ได้คิดจะมาเล่นซีนิววายใช่แล้วเราเจอหนูเนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจถามว่าดูแลไงก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมอย่างที่เคยบอกหนูหรือบอกทุกคนก็ปล่อยไปตามฟิลทำอะไรให้สนุกทุกอย่างมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรเราก็พร้อมสนับสนุนดูแลหรือว่ามีปัญหาอะไรจริงเราก็พร้อมจะคุยกันตรงๆอยู่แล้วยังไงก็ถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรหนูคิดร้ายเฮียหรอไม่คิดเลยเขายังไม่ได้พูดหนูยังไม่ได้เขาเรียกว่าพูดดักใจบ่อยเขาเลยพูดดักไว้ก่อนหนูก็แกล้งเกล้งเฮียเฉยเป็นไงบ้างเขาดูแลเราดีขนาดไหนดีครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใช่อย่างที่ทุกคนบอกครับทุกคนได้เห็นมุมต่างๆของเฮียที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตอนที่แบบเฮียอยู่กับหนูเป็นคนแบ๊วเฉยเดี๋ยวคลิปพูดต่อแหละไม่ต้องเป็นอย่างนี้น่ารักอยู่แล้วครับดูทำไมอ่ะไม่ได้ดูครับไม่ต้องเป็นอย่างนี้น่ารักอยู่แล้วครับใช่ชอบเวลาแบบวันนี้รู้สึกอยู่ลึกๆนะว่าเฮียก็
อันนี้ไม่ได้จะว่าเฮียอยู่เยอะนะแต่แค่บอกว่าเฮียก็ค่อนข้างก็เป็นผู้ใหญ่กว่าหนูตั้ง9ปีใช่แล้วรู้สึกว่าการต้องพูดตัวเลขแล้วผมยังแบบยังเด็กอยู่เลยแล้วการที่แบบเฮียจะแบบมาเล่นอะไรแบบเว้าๆงุ้งๆยิงด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆมันอาจจะอยู่ในสายเลือดเฮียลึกๆอยู่แล้วไงอ๋อเป็นอยู่แล้วใช่ไหมนิดนึงจะเป็นไปตามความรู้สึกไงหรือว่าฟิลลิ่งฟันนิวไปดึงในความเป็นเด็กในตัวเฮียออกมาก็นั่นหนูไม่เอาความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเฮียไปใช่ไหมไม่รู้ขอโทษครับที่กำลังพี่นำได้ขอโทษไปนิดหนึ่งจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจริงๆพี่ซีเห็นนิวเปลี่ยนไปแค่ไหนจากวันแรกจนถึงวันนี้เขาขึ้นเอาทางไหนก็ไม่ยึดตาสายตาที่เรามองว่าน้องเปลี่ยนไปเยอะเขาไม่พอโอ้โหเราเปลี่ยนไปเยอะไหมวิพูดยากอะไม่รู้ว่าถ้าองค์รวมก็รู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะฮะถ้าเปลี่ยนหลักๆเลยก็คือการทำงานหรือว่าความแบบการทำงานมากกว่าหรือว่าการแบบว่าดูแลตัวเองหรืออะไรเงี้ยหรือว่าการทำงานหรือโปรเจกต์อะไรต่างๆที่รู้สึกว่าอดทนได้ไงช่วงนั้นแบบเรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นเราเลยแทนตัวเองแบบอายุ21อะไรเงี้ยแบบรู้เหนื่อยเฮ้ยหนูก็ผ่านมาได้ก็เก่งอะไรเงี้ยครับผมก็เติบโตไปเรื่อยๆเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็มีคอนเสิร์ตเรวันเดี๋ยวเฮียไปเชียร์ถือป้ายไฟด้วยอันใหญ่ด้วยเฮียไม่ออกให้หรอตอนนั้นเหมือนเฮียจะซัพพอร์ตออกให้ยังไม่จัดให้หรอเขาลืมแล้วให้จัดคอนเสิร์ตหนูแบบใหญ่เลยฮะสไตล์นะอันนี้พี่เอาจริงเหรอฮะถ้าผมรวยประกาศตรงนี้เลยถ้าซุปเปอร์ซันขายดีไปอินเหรอครับผมเดี๋ยวไปซัพพอร์ตอยู่แล้ววาเลนไทน์มีแพลนอะไรกันไหมคะพวกเราวาเลนไทน์ยังไม่มีแพลนครับผมใช่ตอนนี้ยังไม่มีแต่เหมือนเฮียเพิ่งจดตารางจำไม่ได้เหมือนจะมีงานไม่รู้ไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเลยครับอันนี้ยังไงมันหาเวลาพักผ่อนยังไงมันก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงช่วงนี้มีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นนะครับผมตัวเฮียนะตัวหนูแบบมีถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยจริงก็เป็นช่วงแหละในช่วงที่เราได้ไม่ได้ตลอดมีช่วงที่เราได้พักนึงมีบางช่วงก็อาจจะงานเยอะหน่อยแต่เราก็รู้สึกว่าแบบดีใจอย่างล่าสุดไปถ่ายซีรีส์มาอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบสนุกใช่แต่ว่าช่วงนี้มีเวลาเล่นเกมอยู่ครับเล่นเกมดูก็เล่นดึกก็ยังจะเล่นดูก็เล่นนั่งเล่นนั่งอ่านการ์ตูนดูมันดึกเลยสุดท้ายได้อยากขอบคุณใครบ้างที่แบบว่าทำให้ประสบความสำเร็จเป็นปีนึงก็หนูพูดก่อนขอบคุณใครบ้างโอ้ยขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะโหเริ่มตั้งแต่แบบบ้านดูมันดีพี่ออฟพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแล้วก็รวมถึงทีมงานในนี่เฮียก็หาว่าซื้อด้วยแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่ทำให้ผมกับเฮียแบบมีคนรู้จักมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญขาดไปไม่ได้เลยก็คือโซนานานุสัญชัยแล้วก็แฟนคลับคิวตี้พายทุกคนเลยใช่อยากจะขอบคุณพวกเขามากๆที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดเลยครับจริงๆก็เหมือนกันครับผมก็ขอบคุณพี่ออฟเลยนะครับผมที่หยิบนิ่งเฮียมาแล้วก็เลือกพวกเรามาเล่นนิ่งเฮียนะครับผมขอบคุณพี่แบมนักเขียนด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนในโปรดักชั่นนิ่งเฮียนะครับผมที่ผลิตซีรีส์ดีๆแบบนี้นะครับผมมาให้ทุกคนได้เสพกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณหนูด้วยขอบคุณนักแสดงคนอื่นด้วยขอบคุณตัวเองด้วยเหมือนกันเดี๋ยวแฟนคลับว่าไม่ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าสู้แล้วก็ผ่านมันมาได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั้งโซนนันชัยนันนุทุกคนนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่หนูบอกขอบคุณพี่สื่อด้วยที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้กระจายข่าวสารของพวกเราได้เป็นสีหน้าของพวกเราได้แบบมีงานทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ปั่นเทนให้ตลอดเวลาครับอันนี้อยากจะขอบคุณจริงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเวลาที่ทุกคนแบบยอมสละเวลามาเพื่อปั่นเทนไม่ว่าจะเป็นคิดิพายหรือว่าเป็นงานไหนๆนะครับผมก็ยังแบบปันเทนให้แบบติดอันดับหนึ่งบ่อยมากอะไรเงี้ยเขารู้สึกขอบคุณมากเลยครับอยากมาปันเทนแล้วเวลาชื่นชมเราใช่มันเทนล่าสุดว่าวันนี้เขารอค่ะยังไงมาด้วยจริงเราเปิดให้เวลาแฟนคลับชมอะไรหนักๆเลยใช่ค่ะว่าไงครับเราก็ชอบไปฉีดยาเขาหนูคือใครหล่อใช่ค่ะใครหล่อเป็นนักสร้างแท็กครับผมวันนี้เขาหล่อแสดงว่าไม่ปฏิเสธวันนี้ใครหล่อครับเขาบอกเราเป็นนักสร้างแท็กเราจะไม่ปฏิเสธหลายแท็กก็เราที่ว่าหนูสร้างแท็กปุ๊บติดเทรนทุกครั้งเลยฮะท่านที่ผ่านมาก็มีเล่นแบบสร้างแท็กขึ้นมาเองก็รู้สึกว่าก็คือความรู้สึกของโหนะตอนนั้นไม่ใช่วันนี้เขาหล่อทุกวันเขาหล่อ
ไม่ครับวันนี้ใครหล่อหนูวันนี้ใครหล่อครับวันนี้นุ่นฮิวหล่อครับแต่เฮียหล่อให้ได้ชิงหน่อยแล้วปกตินี้ใครเป็นฝ่ายชมกันก่อนนะคะชมชมจริงๆชมตัวเองเนี่ยนะครับใช่เราไม่ก็แล้วแต่อารมณ์ครับก็ไม่ค่อยได้ชมเฮียบ่อยหรอกเพราะว่าเออไม่ค่อยชมบ่อยไม่เอาเขินครับไม่ชมบ่อยหรอกมาชมแค่เวลาที่อยากชมครับจริงดีแล้วถ้าชมบ่อยก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเออพูดลอยๆอย่างเงี้ยนานๆทีชมก็ดีงั้นไม่ชมแล้วเฮียอยู่ในใจเฮียก็ไม่ชมแล้วครับโทษทีที่ทะเลาะกันแล้วมึงพอไม่ได้อีกแล้วหรอจบ